สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการอาร์ตกระถิ่นกันอีกครั้งวันนี้กับสกู๊ปโกจิระกันนะครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับคือไม่นานมานี้ไม่กี่วันมานี้เนี่ยแม่ผมไม่สบายแล้วพอไปหาหมอมาก็ปรากฏว่าแม่นั้นเป็นโควิดแล้วผมที่อยู่บ้านเดียวกันกินข้าวเดียวกันก็ไม่น่าจะเหลือตอนผมไม่ไปตรวจเองนะครับซึ่งผมนั้นไม่มีการอะไรมากนอกจากแสบคอนิดหน่อยนะครับแต่เสียงก็เห็นว่าไม่น่าจะเปลี่ยนใช่ไหมดังนั้นระหว่างการพูดเนี่ยถ้าเกิดเสียงผมเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับคือบอกไว้ก่อนผมมีอาการแสบคอนิดหน่อยในวันนี้เนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ในหน้าเฟซบุ๊กมั้งทอยจำได้นะครับว่าเอ้ยก็อดซิลล่าเราเนี่ยฉลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมจะไม่มาวิเคราะห์ความฉลาดของก็อดซิลล่าแต่ตัวหรือจัดอันดับนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าจะจัดอันดับเนี่ยมันก็น่าจะยุ่งยากกว่าสมควรเนาะแต่ผมจะแบ่งหมวดหมู่ความฉลาดก็อดซิลล่าในมุมมองของผมเอาไว้3แบบด้วยกันนะครับก่อนจะเข้าเรื่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับซึ่งช่องของอาร์ตกระถิ่นเนี่ยก็มีระบบ Early Access นะครับสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Early Access แบบคลิปนี้นะครับสมาชิกก็จะชมก่อนเนาะขอบคุณท่านที่ติดตามประมาณตัวเนี่ยกันมาสมัครสมาชิกกันมานะครับแล้วมาเข้าเรื่องกัน3รูปแบบความฉลาดก็อดซิลล่าในมุมของผมนะครับแบบที่1ก็อดซิลล่าที่เป็นเวอร์ชันสัตว์เดรัจฉานซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบที่ก็อดซิลล่านั้นใช้เยอะที่สุดนะครับคือก็อดซิลล่าที่เป็นสัตว์เลยและแทบทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นก็อดซิลล่าที่เป็นศัตรูกับมนุษย์นะครับพอหนูมั้ยถ้าเกิดก็อดซิลล่าเราเนี่ยเป็นมีความเฉียวฉลาดแบบก็อดหมี่และเป็นศัตรูกับมนุษย์เนี่ยโอ้โหมนุษย์ไม่มีทางสู้ได้แน่นอนนะครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องให้ก็อดซิลล่าเนี่ยมีความเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่าเพื่อมนุษย์เนี่ยใช้จุดอ่อนทางพฤติกรรมของสัตว์นั้นในการเอาชนะมันได้นะครับโดยตัวอย่างก็อดซิลล่าแบบนี้เนี่ยที่บอกไปคือเสือจะเป็นคู่ปรับกับมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นก็อดซิลล่าตัวแรกแม้แต่ก็อดซิลล่าเซช่วงต้นเราเห็นว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมีพฤติกรรมการตามฝูงนกนะครับเหมือนสัตว์ตามอพยพอะไรแบบนั้นซึ่งท้ายมันเนี่ยถูกล่อไปยังฝูงไฟมิฮาระได้ในตอนจบของรีเทิร์นของก็อดซิลล่าและยิ่งยุคเมเนียมเกือบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นก็อดซิลล่ารูปแบบสัตว์หมดเลยนะครับตั้งแต่ก็อดซิลล่า 2,000 ภาคปฐมกาลกิรัสคิริวนะครับบูนี่เป็นศัตรูไม่ได้มีสติปัญญาอะไรพิเศษนอกจากจะไปโจมตีชาวบ้านชาวช่องเขาหรือในหนังล่าสุดหน่อยก็ชินก็อดซิลล่ากับมายัสวันใช่ไหมคนนี้เป็นเดี่ยวก็อดซิลล่าแล้วถึงว่าชินก็อดซิลล่าเนี่ยดูไม่มีสติปัญญาที่ซ้ำดูไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเหมือนเป็นสัตว์เกิดใหม่ที่แบบหัวมันแบงค์ตลอดนะครับมันไม่มีพฤติกรรมอะไรเลยที่ซ้ำนะครับเผื่อชินก็อดซิลล่าเนี่ยอาจจะจัดในกลุ่มต่ำกว่านี้คือเหมือนจะได้ว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ได้แหละแต่มันดูไม่มีสติปัญญาเพราะเราไม่เห็นอารมณ์อะไรของมันเนาะตามสไตล์คอนเซ็ปต์ของหนังนะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดอย่างมายัสวันเองเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นพฤติกรรมของสัตว์ร้าย 100% มันโจมตีคนบนเกาะโอโดตอนที่แสงไฟส่องใส่หน้ามันมันโดนยิงมันก็ตอบโต้หรือแม้กระทั่งตอนฮันเรื่องที่ตัวจิกิชิมะเนี่ยขับเครื่องบินล่อมันเนี่ยมันก็ตามไปอย่างง่ายดายนะครับเรียกว่ามันคือสัตว์เดรัจฉานที่เคลื่อนที่ไปตามสิ่งเล้าหรือแม้แต่พวกที่ OP จัดๆอย่างของก็อดซิลล่าเอิร์ธกัลติม่าเองเนี่ยถึงแม้มันมีพลังโกง OP แค่ไหนเนี่ยเขาก็ต้องเนิร์ฟสติปัญญาของมันอยู่ดีนะครับพอเราเจอสุดท้ายตอนจบเนี่ยมนุษย์ก็สามารถเอาชนะอัลติม่าได้ถึงแม้จะเหมือนแค่ถ่วงเวลาไปเฉยแต่เราเจอบุคคลชัดเจนอยู่ว่ามันไม่ได้มีแบบจะว่าไงนะสติปัญญาการสื่อสารหรือว่าการแสดงอารมณ์อะไรอ่ะมันคือสัตว์จอมทำลายล้างนะครับถึงแม้มนุษย์เรานั้นจะไม่อาจเอาชนะก็อดซิลล่าเอิร์ธได้ก็ตามพอเราเจอคอนเซปต์ก็อดซิลล่าเอิร์ธว่ามันเหมือนพระเจ้าปกครองโลกอ่ะมันเหมือนเป็นสัตว์ผู้อยู่ของโซ่อาหารผู้อยู่เหนือสุดของทุกอย่างมันจึงกวาดล้างทุกอย่างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ภายใต้จะเรียกว่าไงนะสปีชีส์เดียวกับมันอะไรแบบนั้นนะครับนี่คือแบบแรกนั่นคือแบบสัตว์เดรัจฉานต่อให้มันจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีการแสดงอารมณ์อะไรมากหรือว่ามีบุคลิกเฉพาะตัวนะครับแบบที่2ยังคงมีความเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แต่มีสติปัญญามากขึ้นมีบุคลิกมากขึ้นนะครับโดยตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือก็อดหมีไฟนอลวอร์ก็อดซิลล่าและอาจจะรวมถึง GMK แล้วก็ไอตัวก็อดซิลล่าจูเนียร์ในก็อดซิลล่า998นะครับไม่ใช่ดิก็อดซิลล่าเดอะซีรีส์นะครับลืมเลยก็อดซิลล่า998นั้นผมว่าก็จัดในหมวดแรกแหละคือสัตว์เดรัจฉานนะครับแต่ลูกของมันนั้นเนี่ยพอมันกลายเป็นหมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เพิ่มระดับกลายเป็นระดับที่2นะครับสัตว์เดรัจฉานที่มีความฉลาดขึ้นมาบ้างมีอุปนิสัยมีลักษณะนิสัยนะครับก็อดหมีเองเนี่ยผมแล้วเกือบใช้มันอย่างอีโมสัตว์เดรัจฉานนะเราจะว่าหนังเวลาผ่านไปหลายภาคเรื่อยเนี่ยเราจะบุคลิกชัดเจนมากขึ้นถึงแม้มันจะยังเป็นจอมนักเลงที่ชอบไปไล่เตะไคจูตัวอื่นเพิ่มพลังให้ตัวเองนะครับแต่น้อยมันก็เป็นบุคลิกไงมันขำใส่คิงคองตอนที่คิงคองมันแพ้บ้างมันมีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าอยู่บ้างนะครับ
และมันก็ฉลาดพอที่มันจะแยกแยะว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูนะครับหรือเป็นคองอ่ะนะที่เห็นคองทีไรมันกะจะอัดตื้มลูกเดียวเลยผมก็เลยเนี่ยสับสนกับก็สล่าเวอร์ชันมอนสเตอร์เวิร์ดไงว่าคือบางทีมันก็ฉลาดเว้ยแต่บางทีมันก็ดูนักเลงเกินไปอ่ะคือคองคือก็สล่ามองไงว่าคองมันเป็นศัตรูกับมันเนี่ยคือเราก็เห็นตอนจบของก็สล่าเป็นคองหรือว่าคองเองมันก็ยอมไปแล้วไงต่างฝ่ายต่างเหมือนกลับไปแล้วแต่พอคองกลับขึ้นมาอียิปต์ปุ๊บก็สล่าแม่งกะจะบวกลูกเดียวเลยคองก็พยายามห้ามไปนะผมก็เลยงงว่าตกลงก็สล่ามันฉลาดหรือโง่กันแน่คือบางทีมันก็ฉลาดแต่บางทีมันก็ดูเหมือนสัตว์ร้ายเกินไปนะครับในการที่ก็สล่าฟันดอนวอร์เนี่ยอ่ะถึงแม้มันจะเป็นศัตรูกับมนุษย์จริงเราก็เจ็บว่ามันค่อนข้างมีบุคลิกกับรูปแบบจะเรียกว่าไงนะมันเป็นหนังกึ่งๆชวสไตล์เนาะเราเห็นก็สล่าเนี่ยต่อสู้รูปแบบมนุษย์แหละมีการยูโดมีการใช้หมัดมวยนะครับและถึงแม้มันจะเป็นศัตรูกับมนุษย์ช่วงแรกเนี่ยแต่พอลูกออกมาที่โผล่มาจากไม่รู้เนี่ยคือจู่ๆก็โผล่มานะครับลูกมันเรื่อยไปยังไม่รู้เลยแค่ใช้ภาษากายเนี่ยมันก็ยอมรับนะครับแล้วมันก็จากไปกับตัวลูกของมันโดยที่มันไม่มาตอแยกับมนุษย์อีกเลยอะไรแบบนั้นหรืออย่างก็ GMK เนี่ยนี่คือปีศาจร้าย 100% นะครับตอนแรกอ่ะผมก็เกือบจะให้มันเนี่ยไปอยู่อันดับแรกคือสัตว์เลื้อยคลานแล้วแล้วใครดูเนี่ยก็เห็นว่าไม่มีบุคลิกพอสมควรนะเผลอๆมันแสดงอารมณ์ได้พอก็หมีเลยก็คืออารมณ์โกรธอารมณ์หมั่นไส้อารมณ์อยากจะฆ่าฟันนะครับเนี่ยเพราะเรื่องหลายคนก็จะพอรู้ว่ามันคือวิญญาณของผู้คนที่ตายสงครามโลกครั้งที่2จากทหารญี่ปุ่นคือความแค้นเนี่ยความแค้นทุกอย่างมารวมตัวกันเป็นก็อดซิลล่าแล้วมาเอาคืนชาวญี่ปุ่นไงเราเจ็ดเนี่ยเวลาแบบที่เสียงผู้หญิงกรีดร้องเนี่ยมันรำคาญอ่ะสีหน้ามันรำคาญชัดเจนมากๆนะครับว่ามึงกรีดร้องนะทำไมเป่าเมืองยับเลยอะไรแบบนั้นนะครับแถมไม่ได้ฉลาดพอสมควรนี่นะตอนที่มันต่อสู้กับมนุษย์แล้วก็สัตว์ประหลาดตัวอื่นนะครับอย่างตอนเจอมอท่าเนี่ยตอนที่มอท่าพยายามจะบินล่อมาจนตีข้างหลังเนี่ยก็สลาแล้วก็เจ้าเล่ห์ไงหันกลับมาเป่าใส่มอท่าจนม่องเท่งไปนะครับหรือย้อนกลับไปก่อนอันนี้เนี่ยตอนก็สลากำลังงับโฮกิล่าอยู่มอท่าก็พยายามจะโจมตีจากข้างหลังก็สลาก็ใช้หางฟาดอีกอะมีฮาคิยังไงวะคือแบบมันรู้เลยว่ามันโดนโจมตีจากข้างหลังนะครับคือสีหน้ามันมีการแสดงอารมณ์มีการแสดงสีหน้ายิ้มอะมันยิ้มออกมาได้ด้วยเนาะมันจึงน่าจะเป็นก็สลาเวอร์ชันชั่วร้ายที่เจ้าเล่ห์ที่สุดดูจะรู้ว่าไงนะดูหน้าหมันไส้ที่สุดแล้วนะครับเพื่อนอมัสวันมันจะทำเรื่องเลวร้ายมามันยังดูเป็นสัตว์มากกว่าไงแต่จีเอ็มเคเนี่ยมันมีบุคลิกความเจ้าเล่ห์อยู่เรื่องที่บอกไปข้างต้นแล้วนะครับนั่นคือตัวก็อดซิลล่าจูเนียในไอ้ก็อดซิลล่าเดอะซีรีส์นะครับที่พอมันการประสานกันนิกเนี่ยมันก็ติดตามนิกไปแทบทุกที่เลยนะครับนั่นคือมนุษย์เลยนะครับมันคือก็อดซิลล่าที่มีบุคลิกอุปนิสัยแบบมนุษย์ชัดเจนมากๆแน่นอนแหละคนก็คงเดาได้แหละมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับชวาก็อดซิลล่าด้วยความที่โทนหนังธีมหนังของก็อดชวาเนี่ยมันขายเด็ก 100% นะครับและแน่นอนคนสมชุดยางอ่ะเนาะเขาจึงออกแบบตัวก็อดซิลล่าเนี่ยให้มีบุคลิกแบบมนุษย์เลยนะครับเราเห็นก็อดซิลล่าเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลกับตัวลาดอนก็อดซิลล่ากระโดดเต้นใน Invasion of Astro Monster ก็อดซิลล่านั่งหลับใน Ebirah Horror of the Deep ก็อดซิลล่าพยายามสอนลูกถ้าลูกไม่อย่างใจก็พยายามจะตบหัวลูกซะอย่างนั้นนะครับในซันก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าที่พยายามใช้ตึกเนสทำลายถ่ายเอเลี่ยนคิลาอาคุเดนิโซออมัสแต่พอทำอะไรไม่ได้ก็ใช้ตีถีแม่งเลยนะครับตอนที่ก็อดซิลล่าต่อสู้กับเฮโดล่าเนี่ยพอมันรู้ว่าพลังเดียวของมันทำอะไรเฮโดล่าไม่ได้มากมันจึงต้องพึ่งเครื่องมือของมนุษย์ในการจัดการเฮโดล่านะครับมันจะให้ความเฉลียวฉลาดก็อดซิลล่าเนี่ยพอมันรู้อีกมีวิธีอื่นที่จัดการศัตรูได้เนี่ยมันก็ใช่นะครับก็อดซิลล่าสามารถพูดสื่อสารได้และมีตัวสอนโผล่ออกมาในก็อดซิลล่าพระไกเก้นก็อดซิลล่าสามารถชู2นิ้วได้สามารถจับมือกับตัวเจจักกัวได้ในก็อดซิลล่าทำเมกาลอนพอมีเด็กร้องขอความช่วยเหลือก็อดซิลล่าก็จะกระโจนพุ่งไปช่วยเหลือในเทเลอร์เมกาก็อดซิลล่านะครับนี่ก็อดซิลล่ารูปแบบของมนุษย์เลยนะครับมีสติปัญญาพูดได้มั้งแทบจะสื่อสารกับเด็กๆได้เป็นผู้พิทักษ์โลกอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็อดซิลล่าที่เฉียวฉลาดสุดในแง่ของแบบไงสติปัญญามีสติมีความคิดมีบุคลิกชัดเจนมากๆนะครับแล้วผมจะยกให้ก็อดซิลล่าชวาเนี่ยคือก็อดซิลล่าที่มีฉลาดที่สุดมีบุคลิกมากที่สุดในมุมมองผมนะครับในการแบ่งเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันก็ประมาณนี้เนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับนี่ก็เป็นการจัดจำแนกในมุมมองของผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ